น่าเสียดายค่ะละครเบสตรงๆหลังคนดูไม่อินเพราะเปิดตัวกันเกินไปค่ะแม่งานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าละครหลังข่าวซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวกันดีว่าจะหลดปลายปากกาเซ็นสัญญากระถางช่องวัน31มีละครทันทีเป็นนางเอกด้วยนะคะสำหรับน้องเบสลูกสาวคนสวยของสมรักสำหรับละครเรื่องนี้เบสก็คือกู้ภัยหัวใจสู้ค่ะประกบคู่กันกับพระเอกหน้าตีอย่างตรงๆนั่นเองการันตีความสุขโดยพี่วุฒิอัศดาวุฒิแน่นอนแฟนๆก็ชิดจอรอชมกันหนักมากค่ะเมื่อไรจะลงจอแต่ก็น่าเสียดายนะคะเมื่อสถานีตัดสินใจให้ลงละครช่วง19:00 นแต่ถึงยังไงแฟนๆก็ถูกอกถูกใจกันแน่นอนละค่ะฟังคำตอบบอสใหญ่ช่องวันเนี่ยก็แจ้งเหตุที่เบรกงานละครคู่พระนางสุดฮอตสวยเก่งมากความสามารถรอบด้านจนหลายคนอดชื่นชมไม่ได้แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าดราม่าเองก็มาไม่หยุดเหมือนกันค่ะแต่ยังไงแล้วก็ตามนะคะทางทีมงานก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองคนเชื่อว่าทั้งคู่เองเนี่ยก็แสดงออกมาได้อย่างดีและน่ารักมากๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ล่ะค่ะ